ือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะมอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะอ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เองนี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหมไม่เป็นไรครับขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละเลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจค่ะแล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึงโหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆโชคดีครับเอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้วเปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไงอะไรเหรอเฮ้ยคุณพระรู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้โอ๊ยโอ๊ยแหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครเหรอคะปู่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ